Amarin Books Podcast คิดมาก Podcast Special Season ครบรอบ10ปีของคิดมากสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดมาก Podcastเป็นซีซั่นพิเศษนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงตอนที่12ของซีซั่นพิเศษนี้แล้วก็วันนี้จะมาพูดถึงหนังสืออีกเล่มหนึ่งซึ่งจะว่าไปก็เป็นหนังสือเล่มที่12ของคิดมากเองนะครับความพิเศษของหนังสือเล่มนี้เนี่ยคือเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อความประโยคต่างๆที่พี่คิดมากเนี่ยเขียนถ่ายทอดเพื่อที่จะให้กำลังใจผู้คนเป็นข้อความสั้นๆครับไม่ยาวมากแต่ละข้อความเนี่ยจะบรรจุไว้ด้วยมุมมองแง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการผ่านวันแย่ๆของชีวิตไปให้ได้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหนึ่งในเล่มที่พี่คิดมากชอบมากที่สุดของตัวเองโดยเฉพาะในแง่ของชื่อหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกวันที่ผ่านมาครับจริงๆเมื่อเร็วๆนี้นะครับทางพี่คิดมากได้ไปเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่นะหนังสือแล้ววันนี้จะเป็นวันที่ดีนะครับปรากฏว่าในงานเปิดตัวเนี่ยทางพิธีกรก็ได้ถามพี่คิดมากว่าในบรรดาหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีประโยคไหนที่พี่คิดมากชอบเป็นพิเศษบ้างพี่มากก็พูดถึงเล่มนี้แหละเล่มที่จะพูดถึงกันวันนี้แหละสำหรับพี่คิดมากเนี่ยประโยคว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตทุกวันเลยนะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันมีเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตที่ทำให้เราต้องอดทนรอต้องเสียใจต้องผิดหวังต้องรับมือกับความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะผ่านมันไปไม่ได้อะแต่ในความเป็นจริงครับเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เหมือนทุกวันที่เราเคยผ่านมันมาได้เรื่องนี้จึงเป็นประโยคที่พี่คิดมากชอบมากๆเลยนะครับในวันนี้พี่คิดมากจะยกตัวอย่างนะครับข้อความจากในหนังสือเล่มนี้นะครับสัก8ข้อความนะครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนมาบอกเล่ากันเริ่มจากข้อความแรกเลยนะข้อความนี้พี่คิดมากเขียนไว้ว่าจริงอยู่ว่ายิ่งอายุมากขึ้นในแต่ละวันชีวิตของเรายิ่งต้องพบกับความวุ่นวายมากกว่าวันที่ผ่านมาบางครั้งกลายเป็นความเหนื่อยบางเวลากลายเป็นความท้อและหลายครั้งแทบอยากจะถอดใจแต่ถ้าเราเรียนรู้และเก็บเกี่ยวจากเรื่องราวของสิ่งต่างๆในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่ไหลไปอย่างไร้ค่าคือในมุมมองของพี่คิดมากอ่ะพี่คิดมากเป็นคนที่เชื่ออยู่แล้วว่าเรื่องแย่ๆของชีวิตความเศร้าของชีวิตอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นไม่ว่าเราไม่อยากเจอยังไงเราก็ต้องเจอแต่ว่าถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องแย่ๆเหล่านั้นถ้าเราเรียนรู้จากความปวดร้าวเหล่านั้นถ้าเราเรียนรู้จากความผิดหวังเหล่านั้นสุดท้ายแล้วครับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญและจะช่วยให้เราเนี่ยผ่านวันเวลาต่างๆของชีวิตไปได้อย่างดีเลยนะครับมาถึงประโยคที่2เนาะจงเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่เราเป็นทุกอย่างที่เป็นเราแม้ในความธรรมดาที่เรามองเห็นแต่เราทุกคนล้วนมีความพิเศษในตัวไม่ใช่ความพิเศษที่มาจากการที่เราเป็นเหมือนใครแต่เป็นความพิเศษจากสิ่งที่เราต่างออกไปจากคนอื่นในประโยคนี้มี2สิ่งที่พี่คิดมากอยากบอกสิ่งแรกคือเราทุกคนมีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับมันมีข้อดีข้อเด่นเรามีแง่มุมที่น่าชื่นชมความงดงามในแบบของเราเรื่องที่สองคือและความดีความเด่นความงดงามความน่าชื่นชมในแบบของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่เราเหมือนคนอื่นแต่มันเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใครต่างหากบ่อยครั้งที่เราเป็นทุกข์กับชีวิตเพียงเพราะเมื่อเราสำรวจตัวเองแล้วเอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นอะเราไม่ได้เป็นแบบเขาเราไม่ได้มีอย่างเขาเราไม่เหมือนเขาพี่คิดมากมองว่าอันนั้นทำให้เราคือเรากำลังเข้าใจผิดอยู่เพราะในความเป็นจริงเนี่ยยิ่งเราเป็นตัวเองยิ่งเราแตกยิ่งเราต่างเนี่ยนั่นแหละครับคือความพิเศษของเราเราคงไม่อยากจะเป็นของก๊อปปี้ใช่ไหมครับเพราะการเป็นตัวของตัวเองนั่นแหละคือการที่ทำให้เราแบบเป็นออริจินอลเป็นเราที่เป็นเราหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้และนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจต่างหากมาถึงประโยคที่3นะครับประโยคที่3เนี่ยพี่คิดมากเขียนว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดบนโลกใบนี้
คือวันเวลาที่ถูกปล่อยผ่านเลยไปอย่างปราประโยชน์เพราะว่าวันเวลาที่ผ่านไปอย่างปราประโยชน์นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีวันย้อนคืนกลับมาวันเวลาที่ปราประโยชน์คือวันเวลาที่ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งเราไม่มีความสุขใดๆกับเวลาเหล่านั้นเลยเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับเวลาคือสิ่งที่มีจำกัดและมันนับถอยหลังตลอดเวลาและเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันจะจบลงหรือหมดลงเมื่อไหร่แต่สิ่งสำคัญครับคือการใช้เวลาที่มีค่าเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องใช้เวลากับสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันประโยชน์เท่านั้นบางทีเรานั่งเฉยๆนอนเฉยๆทั้งวันแต่เรากับรู้สึกมีความสุขกับช่วงเวลาเหล่านั้นนั่นก็อาจจะแปลว่าเราได้ใช้เวลาเหล่านั้นอย่างมีความหมายแล้วก็เป็นได้นะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่พี่คิดมากเนี่ยอยากให้ทุกคนทำก็คือลองถามตัวเองว่าเราใช้เวลาไปกับอะไร 1. ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์ไหม 2. ใช้เวลากับสิ่งที่เป็นความสุขหรือเปล่าถ้าเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเราได้ใช้เวลาของเราแหละไปกับสิ่งที่มีคุณค่าแล้วล่ะนะครับมาในส่วนของประโยคต่อมานะครับเคยมีคนถามว่าความสุขคืออะไรสำหรับเราความสุขไม่ใช่ช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดอย่างเดียวเท่านั้นแต่บ่อยครั้งความสุขคือช่วงเวลาธรรมดาที่เราสุขสบายกายสบายใจเพราะการได้ทำในสิ่งที่รักหรือการได้อยู่คนที่เรารักและช่วงเวลานั้นทำให้เราได้รู้สึกถึงการเป็นตัวเองอย่างแท้จริงสมัยก่อนพี่คิดมากเคยคิดว่าวันที่ดีคือวันที่มันมีอะไรเซอร์ไพรส์เราตลอดมีของขวัญมีคนที่เราไม่เจอมานานแล้วมาเจอมีคำชื่นชมมีเหตุการณ์พิเศษซึ่งไม่ปกติกับชีวิตของเราเราได้คือวันที่ดีแต่พออายุมากขึ้นคิดมากกลับเปลี่ยนมุมมองความคิดไปครับว่าแท้จริงแล้วอ่ะวันที่ดีในชีวิตของเราอ่ะมันคือวันหนึ่งวันธรรมดาเรียบง่ายที่เราได้คิดได้ทำได้เป็นได้ใช้ชีวิตเหมือนทุกๆวันที่เราเคยใช้วันที่สงบเงียบไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคิดมากว่าอะไรจะเกิดขึ้นเป็นวันที่เรารู้ว่าเราจะออกไปตอนเช้ากินข้าวที่ร้านนี้ไปทำงานเวลานี้กินข้าวเที่ยงเวลานี้กลับมาพักผ่อนถึงบ้านโดยสุขภาพเวลานี้วันแบบนี้นะครับคือวันที่ดีที่สุดเป็นวันที่ทำให้เรามีความสุขกับชีวิตได้มากที่สุดแต่เพราะมันเป็นวันธรรมดาไงเราเลยอาจจะมองข้ามมันไปแต่วันแบบนี้นะครับคือวันที่เราไอ้หัวใจเราอะไม่ได้เติมพลังอย่างแท้จริงประโยคต่อมาครับการได้รักใครสักคนมากๆเป็นเรื่องที่ดีมันสอนให้เรารู้จักทำอะไรเพื่อคนอื่นและคิดถึงคนอื่นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะทำให้หัวใจของเราอ่อนโยนลงแต่การรักใครสักคนมากๆก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเผื่อใจว่าหัวใจคนเป็นสิ่งไม่แน่นอนและบางครั้งเราอาจต้องพบกับความผิดหวังแน่นอนครับความรักเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอไม่ใช่แค่คนอื่นแต่แม้กระทั่งตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้ให้กับชีวิตของเราอ่ะในการที่เรารักคนอื่นได้แต่อย่าเอาหัวใจของเราไปผูกติดไว้กับเขาทั้งหมดรักได้ก็ต้องเผื่อใจให้เป็นถ้าเรารักได้แล้วเราเผื่อใจเป็นความทุกข์คือจะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องจมไปกับมันในท้ายที่สุดนะครับอ่ะมาในสู่ประโยคต่อไปนะครับมีเหตุผลมากมายที่เราจะตกหลุมรักใครสักคนในช่วงเวลานั้นเราอาจจะมองเห็นความงดงามมากมายในตัวเขาและหัวที่เราจะรักแต่พอเวลาผ่านไปมันจะมีเหตุผลมากมายที่เราจะไม่รักอยู่ที่เราจะเลือกมองเหตุผลเหล่านั้นเพื่ออยู่รักหรือเลือกที่จะคิดถึงผลดีที่ทำให้เราเคยรักกันมาก่อนเคยเป็นไหมครับตอนที่เรารักกันใหม่ๆคบกันใหม่ๆกับใครก็ตามช่วงแรกมันจะมีข้อดีมากมายเหลือเกินให้เราได้นึกถึงเขาให้เราตกหลุมรักเขาแต่พอเวลาผ่านไปข้อดีเหล่านั้นสิ่งงดงามเหล่านั้นมันกลายเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไปโดยไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรก็ตามที่เราไม่ชอบเขาไม่ชอบเป็นมุมมองของความที่เห็นแล้วกุญแจใจแทนในวันเหล่านั้นบางทีมันทำให้เราหลงลืมกันไปนะว่าเราเคยรักกันมากเท่าไหร่และในวันเหล่านั้นนะครับคือวันที่เราตัดสินใจว่าเราจะเลือกมองข้อเสียของกันและกันหรือเราจะเลือกมองข้อดีที่ทำให้เราเคยรักกันประโยคต่อมานะครับจงยอมรับว่าแม้แต่เราเองก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบมีสิ่งที่เรามีไม่รู้เรื่องราวที่เราทำผิดมีเรื่องมากมายที่เราไม่เข้าใจคนอื่นก็เช่นกันครับไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบต่างมีเรื่องที่ไม่รู้ต่างเคยทำผิดและต่างมีเรื่องที่ไม่เข้าใ
เราจะควรเรียนรู้การให้อภัยคนอื่นพอๆกับการที่เราเนี่ยจะให้อภัยตัวเองนะครับก็ประโยคนี้มันคือการที่จะบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกคนอื่นก็ด้วยเราก็ด้วยเมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบหมายความว่าเราอะต่างเคยทำเรื่องที่ผิดพลาดมาด้วยกันทั้งนั้นและเพราะอย่างนั้นเองอะมันจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราควรรู้จักที่จะให้อภัยและรักกันให้เป็นนะครับสำหรับประโยคสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็คือบางเวลาเราก็ต้องขอบคุณความเหงาและซาบซึ้งกับความเศร้าเพราะความเหงาสอนให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและความเศร้าสอนให้เราเรียนรู้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนใช่ถ้าเราเลือกได้ก็คงไม่มีใครที่อยากจะเศร้าแต่อย่างน้อยการได้อยู่กับตัวเองและได้เข้าใจความสุขของตัวเองเนี่ยคือภูมิคุ้มกันความรู้สึกที่ดีที่สุดของชีวิตก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับถ้าใครฟังแล้วชอบนะครับถูกใจก็ฝากติดตามนะครับคิดมากพอดแคสต์ได้นะครับทาง Spotify SoundCloud Podbean YouTube Google นะครับพอดแคสต์ Apple Podcast แล้วก็บล็อกดิจิตอลของ Omnibook ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เปลี่ยนแปลงมักมาพร้อมกับการเติบโตเสมอตัวเราเองจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั้นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้หรือเปล่าแล้วเราจะเป็นตัวเองในแบบที่ดีขึ้นหนังสือที่จะทำให้เราเข้าใจทุกเรื่องราวที่พบเจอเพื่อเติบโตไปเป็นคนที่ดีขึ้นเสมอผลงานล่าสุดจากคิดมากนักเขียนผู้สร้างแรงบันดาลใจมาแล้วหลายสิบเล่มวันนี้ที่แฟนเพจ Spring Books และทุกช่องทางของ Amarin Books อย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Amarin Books